พอดีแบบปวดไอ้นี่นะคะอาจารย์ปวดไอ้เส้นข้างหลังหัวเข่านะคะอยากให้ช่วยใช่ไหมเอ่ยอยากค่ะพอดีตอนนี้หนูอยู่ที่ศรีนครินทร์นะคะไปไม่ถูกค่ะพอดีดูใน Facebook ก็เลยอยากสนใจนะคะอาจารย์เป็นอาสาสมัครครับผมไม่ใช่อาจารย์อ๋อเป็นอาสาสมัครใช่ครับลุงหมอกตอนนี้บรรยายอยู่ในเฟซไลฟ์ครับผมอ๋ออยากจะให้ช่วยใช่ไหมครับอยากจะไปนวดสักครั้งอยากจะไปสักครั้งนะคะไม่เคยไปเลยค่ะครับดูมากี่คลิปแล้วครับผมเพิ่งดูเมื่อกี้นะคะมิน่าล่ะถึงใช้คำว่านวดเนาะเพิ่งรู้เมื่อกี้นะคะนวดโดยการนวดทั่วๆไปเท่าที่เคยเห็นเนี่ยเราเห็นเขานวดกันกี่นาทีครับผมไปนวดที่แถวข้างๆนิด้านะคะนิด้าสุขา3นะคะก็ประมาณก็คิด2 ชั่วโมงนะคะครับนานนวดสักครั้งค่ะครับแล้วเท่าที่ดูใน Face Live หรือว่า YouTube ครับดูที่ไหนครับดูในมือถือค่ะในมือถือเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันเรียกว่าอะไร Facebook หรือ YouTube ครับผมใน YouTube ดีกว่าค่ะอยู่ใน YouTube โอเคมี LINE ID ไหมครับไม่มีค่ะมีค่ะแต่ก็คือทำไม่เป็นเป็นแม่บ้านนะคะครับมีลูกมีหลานเนาะค่ะมีลูก1คนค่ะลูกไปเรียนอยู่หรือไปทำงานครับโอเคเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ให้ลูกนะครับพร้อมไหมครับพร้อมจดไหมอ๋อพร้อมค่ะ095 950 8242 8242อันนี้คือสายด่วนนะนี่คือสายด่วนนะครับอันที่2เขียนว่า ID LINEID line 22.7 22.7 นี่คือ ID line นะครับตัวที่3ค่ะศูนย์วิจัยพลังงานศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตัวที่4ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกแฟนเพจนะครับชื่อว่าลุงงอกสุขภาพอนาคตค่ะค่ะค่ะลุงงอกใช่ใช่ใช่สุขภาพอนาคตคุณแม่เล่น Facebook ไหมครับอ๋อเล่น Facebook ค่ะโอเคเมื่อลูกสาวมานะครับคุณแม่บอกให้น้องแอด ID LINE เพื่อขอขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะโอเคครับคุณแม่ต้องไปบุ๊กกิ้งที่นั่งนะครับเวลาไปคุณแม่เคยขึ้นเครื่องไหมครับเคยไปรถทัวร์รถเมย์รถอะไรมีตั๋วรถเมย์ไหมมีรถส่วนตัวค่ะมีรถส่วนตัวเด็กๆเคยขึ้นรถเมย์ไหมครับไม่ไปไหนค่ะเด็กๆเคยขึ้นรถเมย์ไหมครับเด็กๆขึ้นค่ะไปเรียนหนังสือนั่นแหละครับแบบเดียวกันเลยครับต้องมีที่นั่งไม่งั้นไม่ได้นั่งต้องยืนโหนรถเมย์นะครับแบบเดียวกันเลยคุณแม่ก็เข้าไปบุ๊กกิ้งนะครับได้ที่ตามขั้นตอนใน 22.7 ที่เขาจะบอกนั่นแหละครับนั่นแหละครับเดี๋ยวลูกสาวถ้าลูกสาวไม่ต้องรอกลับมาก็โทรไปหาเขาแล้วก็บอก4ขั้นตอนเนี้ยครับผมให้เขาแล้วก็ให้เขาโทรมาที่เบอร์มือถือนั่นแหละครับครับแล้วคุณแม่ช่วงระหว่างรอตอนเนี้ยก็นั่งดูลุงหงอกผ่านเฟซไลฟ์ไปในศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมก็จะเจอลุงหงอกเฟซไลฟ์สดๆครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเลยค่ะเห็นลุงหงอกแล้วกลัวเลยค่ะเห็นลุงหงอกแล้วกลัวกลัวยังไงลุงหงอกดุไปเจอคลิปไหนครับที่ว่าดูไหนลองเล่าให้ฟังสิคลิปที่ที่มีผู้หญิงใส่เสื้อแขนกุดแล้วก็ที่วันที่เท่าไหร่นะ9 ตุลาหรือไงไม่รู้นะคะครับที่แบบ
ิงขาวๆแล้วที่แบบลุงหงอกเขาสอนนะคะว่าอย่าเถียงอย่าเถียงอะไรอย่างเงี้ยที่เขามากับแม่เขานะคะครับแล้วเลยแบบแล้วอย่างนี้จะมาเจอลุงหงอกได้เหรอครับอะไรนะคะแล้วอย่างนี้จะเจอลุงหงอกได้เหรอได้ค่ะไม่เป็นไรลุงหงอกใจดีชอบคนที่แบบคนมีอายุอยู่แล้วค่ะครับก็คุณแม่ก็ทำไปตามขั้นตอนที่ให้นั่นแหละเดี๋ยวคุณแม่ก็เจอลุงหงอกได้เองนะครับสำรองที่นั่งให้เรียบร้อยแต่ละวันนี้คนจะแน่นเอียดเลยถ้าเกิดมาเองแล้วมาแล้วไม่มีที่นั่งก็คือต้องกลับบ้านนะครับอ๋อเหรอคะต้องลงทะเบียนไม่เหมือนกับที่หมอที่นวดที่อื่นแล้วคะที่นี่ไม่ใช่การนวดครับผมคุณแม่ลองดูเพิ่มอีกสักหน่อยนึงไม่ใช่การนวดครับนวดมันตั้ง45 2ชั่วโมงนี่ไม่ถึง5นาทีนะครับคุณแม่ครับให้โทษนะคะแรกนี่ถามเรื่องออกนอกเรื่องนี้เชิญครับหรือเปล่าคะเชิญอะไรนะฮะแรกนี่เคยเป็นทหารมาก่อนหรือเปล่าคะไม่ครับเหมือนกันเป็นทหารเลยนะครับการพูดการจาการอะไรไปคุณแม่ไปดูเพิ่มนะค่ะจ้าแล้วจะมาเมื่อไหร่ก็ให้ลูกสาวเขาลงทะเบียนให้นะครับแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เขาจะเรียกตัวไปเหรอคะใช่ค่ะเขาจะบอกวันเวลาเลยจ้าว่าจะมาได้เมื่อไหร่วันไหนเวลาใดอ๋อค่ะค่ะครับนี่ก็ใช้น้ำมันนวดอยู่นะคะน้ำมันคลายเส้นค่ะครับยังไงก็ยืนยันว่าที่นี่ศูนย์วิจัยพลังงานไม่ใช่การนวดแน่นอนครับผมศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับไม่ใช่การนวดนะครับไปดูไปศึกษาเพิ่มเติมก็จะเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับผมโอเคไหมเอ่ยมีอะไรเพิ่มไหมครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ